ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดย Funny Fry เฟรนฟรายทอดกรอบนอกนุ่มในราดด้วยชีสซีดิปรสเข้มข้นสูตร Funny Fry ขายง่ายกำไร 100% อุปกรณ์พร้อมส่งสนใจธุรกิจโทร080-554-2626แนะนำ21แฟรนไชส์การศึกษายุค New Normal New Normal หรือความปกติใหม่เป็นคำที่เราน่าจะได้ยินได้ฟังกันมากขึ้นหลังจากนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดคำนี้ขึ้นอธิบายง่ายๆก็คือพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าในเรื่องส่วนตัวก็คือคนเรานั้นจะมีความใส่ใจความสะอาดมากขึ้นเกิดโซเชียลดิสแทนซิ่งกันมากขึ้นการสั่งของออนไลน์สินค้าออนไลน์หรือสินค้าห่อกลับบ้านก็จะมากขึ้นด้วยเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มองว่านอกจากธุรกิจทั่วไปแล้วเรื่องของการศึกษาก็จะเกิดปรากฏการณ์ New Normal ด้วยเช่นกันเช่นเราอาจจะได้เห็นวิธีการเรียนแบบ Learn From Home เป็นเรื่องปกติมากขึ้นด้วยเหตุนี้เราลองมาดูความพร้อมของแฟรนไชส์การศึกษา21แห่งว่ามีการเตรียมตัวหรือทำอย่างไรหากต้องเข้าสู่การศึกษาในยุค New Normal กันค่ะ 1. PollockPollock เป็นแฟรนไชส์การศึกษาด้านศิลปะและการแสดงสำหรับเด็กจากประเทศเกาหลีใต้เป็นสถาบันสอนศิลปะสำหรับเด็กที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กๆผ่านการเรียนรู้ทางด้านศิลปะเป็นที่ที่เด็กจะได้เล่นสนุกกันอย่างเต็มที่มีเป้าหมายคือการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการทางด้านต่างๆของเด็กผ่านทางกิจกรรมทางด้านศิลปะอีกทั้งยังช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้อารมณ์ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางสถาบันก็ได้มีการให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีซึ่งแนวการเรียนการสอนของ Pollock พร้อมที่จะพัฒนาและถ่ายทอดสู่การเรียนแบบออนไลน์หรือแบบวิดีโอให้ผู้เรียนได้ฝึกสนุกและทำตามได้ถือเป็นอีกแฟรนไชส์ที่ปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะ2. Wall Street EnglishWall Street English แฟรนไชส์การศึกษาเพื่อคนที่อยากเก่งภาษาอังกฤษถือเป็นแฟรนไชส์ชั้นนำระดับโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า48ปีในส่วนของประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า16ปีถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ1โดยโปรแกรมภาษาอังกฤษ Wall Street ได้รับการออกแบบสำหรับทุกระดับของผู้เรียนโดยมีระดับที่แตกต่างของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ20ระดับตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ Wall Street English ยังได้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้แก่คนทั่วไปผ่านช่องทางเพจ Facebook โดยสาระความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มีการอัปเดตการใช้ประโยคและสำนวนรวมไปถึงแนะนำวิธีการฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งในรูปแบบต่างๆซึ่งในยุคที่การเรียนทางบ้านจะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น Wall Street English ก็ได้มีการพัฒนาระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Wall Street English ให้ดียิ่งขึ้นโดยมีบทเรียนเชิงตอบโต้ที่สนุกสนานและสร้างความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริงค่ะ 3. Daruno Kid EnglishDaruno Kid English สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่5ขวบขึ้นไปเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเน้นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษไปจนถึงหลักสูตรการอ่านเพื่อสรุปใจความและเขียนบทความซึ่งเป็นรากฐานในการพูดในยุคที่แฟรนไชส์การศึกษาต้องปรับตัวนั้น Daruno Kid English ก็ได้พัฒนารูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และสามารถเรียนอยู่ที่บ้านได้นอกจากนี้ยังได้พัฒนารูปแบบการสอนเทคนิคการสอนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 4. Math Homeเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่พร้อมปรับตัวสู่ New Normal โดย Math Home เน้นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและ Math English Program แบบเน้นการเรียนเป็นรายบุคคลมุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบเน้นปูพื้นฐานทักษะคณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหาบวกกับการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เน้นให้เด็กมีการอ่านการเขียนจับใจความได้อย่างเป็นลำดับและด้วยวิธีการเรียนผ่านออนไลน์ที่ได้มีการพัฒนาเทคนิคการสอนให้ดียิ่งขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเด็กไทยที่จะได้เรียนกับสถาบันการศึกษาที่ดีโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านสนใจโทร062-514-5245 5. Star Math จินตะคณิต
แนวทางการสอนของ StarMed มุ่งเน้นหลักสูตรแบบจินตคณิตจุดเด่นคือใช้เวลาเรียนสั้น 2-3 ปีก็จบหลักสูตรแล้วเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในบทเรียนจะแทรกชาวคณิตเกมและตีโจทย์ปัญหามีการแก้ไขปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคลอาศัยหลักการจินตภาพในการตีความทำให้เด็กรู้สึกสนุกซึ่งปัจจุบันนับแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็มีวิธีการเรียนแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านซึ่งในอนาคตได้วางแผนที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้ดียิ่งขึ้นสนใจโทร0898306420และ0364132996 6 Bright Up Kids Bright Up Kids เป็นสถาบันที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และภาษาไทยที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนหลักสูตรของทางสถาบันมีทั้งภาคไทย English Program และ Inter เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่ก่อตั้งมานานกว่า15ปีมีผลงานการันตีจากผู้เรียนเป็นจำนวนมากและในยุคที่การศึกษากำลังพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์หรือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากที่บ้านBright Up ก็ได้พัฒนาช่องทางการสอนออนไลน์ของตัวเองและเริ่มเปิดให้บริการแก่นักเรียนที่ต้องการซึ่งถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะสนใจโทร097-341-5373และ085-126-1919 7. KPN Music Academy สถาบันดนตรี KPN เป็นผู้นำการศึกษาด้านดนตรีแบบครบวงจรในประเทศไทยโดยหลักสูตรของสถาบันดนตรี KPN ประกอบด้วยเปียโนร้องเพลงกลองกีตาร์ไวโอลินเครื่องเป่าวิชาเต้นและบัลเล่รวมถึงทฤษฎีภาคดนตรีและวิชาอื่นๆอีกมากมายโดยสถาบันดนตรี KPN มีทีมวิเคราะห์พื้นที่ก่อนตัดสินใจการลงทุนมีระบบการจัดการง่ายต่อการบริหารและมีทีมงานสนับสนุนตลอดอายุสัญญาและเพื่อเป็นการพัฒนาสู่ New Normal ทางสถาบันนั้นได้เปิดระบบการเรียนดนตรีแบบออนไลน์ที่ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้โดยผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้และความสนุกไม่ต่างจากการเรียนในห้องเรียนถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยค่ะสนใจโทร087-498-9789และ02-117-3800ต่อ114 8. จินตคณิตอันซันแบบใช้นิ้วมือจินตคณิตอันซันหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ใช้นิ้วมือเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบครบวงจรทั้งกระบวนการบวกการลบการคูณและการหารโดยการเรียนตามโปรแกรมของจินตคณิตอันซันจะช่วยให้มีสมาธิมีความจำที่ดีขึ้นกระตุ้นให้เป็นคนแอคทีฟสามารถคิดคำนวณเลขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สำคัญสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตต่อเนื่องปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า40แห่งพร้อมกันนี้ทางแฟรนไชส์ยังพร้อมที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่มากขึ้นด้วยค่ะ 9. Scholastic Early Englishหลักสูตรภาษาอังกฤษ Scholastic Early English เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงโดยจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจถือเป็นแฟรนไชส์เก่าแก่ที่มีประสบการณ์สูงก่อตั้งมานานกว่า100ปีและพร้อมกันนี้ Scholastic Early English ยังได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Scholastic Learn at Home เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนให้สะดวกปลอดภัยและเข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันและจะพัฒนาการสอนในแพลตฟอร์มนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตด้วยค่ะ 10. โรงเรียนสอนพิเศษกักเคนคลาสรูมกักเคนคลาสรูมแฟรนไชส์การศึกษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตผ่านการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่นเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่5ปีไปจนถึง12ปีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์รอบด้านพร้อมรับกับสถานการณ์ชีวิตจริงและสนุกกับการใช้ชีวิตพร้อมกันนี้เพื่อปูทางสู่แนวทางการสอนแพลตฟอร์มออนไลน์ในอนาคตกักเคนคลาสรูมได้จัดให้มีการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนอยู่ที่บ้านผ่านระบบการสอนของกักเคนคลาสรูมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตด้วยค่ะสนใจโทร02-662-3000ต่อ4422 11
MU Tutor โดยทีมงานพี่มอมหิดล Tutor หากพูดถึงรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์แฟรนไชส์ MU Tutor ดูจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษโดย MU Tutor ได้พัฒนาการสอนโดยบันทึกการสอนสดอัดลงเป็นไฟล์พร้อมตัดต่อและเพิ่มภาพกราฟิกให้เข้าใจง่ายมีครบทุกคอร์สเรียนที่ต้องการครบทุกวิชาและทุกระดับชั้นตั้งแต่ป.1ไปจนถึงม.6เรียนได้ครบทุกช่วงตลอดปีรวมหลักสูตรสอนสดและวิดีโออย่างน้อย 5,971 ชั่วโมงโดยทีมผู้สอนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และคุณภาพพร้อมเป็นอย่างยิ่งกับการก้าวเข้าสู่ยุค New Normal ได้ทันทีสนใจโทร02-889-3400ต่อ109และ086-907-0061 12. iLevel สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษiLevel แบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหลักสูตรจากเกาหลีใต้เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลระดับชั้นอนุบาล1ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นการคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวาพัฒนาศักยภาพนักเรียน5ด้านได้แก่ความรู้ความชำนาญความคิดวิเคราะห์ทัศนคติที่ดีและกิจกรรมกล้าแสดงออกเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่พร้อมพัฒนาการสอนสู่ระบบออนไลน์เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในอนาคตด้วยค่ะสนใจโทร02-934-9911และ02-934-9912 13. บ้านรักภาษาเป็นธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาแนวบูรณาการเน้นให้เด็กมีความรู้และใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วตามสโลแกนของโรงเรียนเรียนสนุกได้ความรู้ต้องบ้านรักภาษาก่อตั้งมานานกว่า18ปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า32แห่งนับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนารูปแบบการสอนเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันบ้านรักภาษาก็พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นทางเลือกในการเรียนแก่นักเรียนทุกคนและจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับกับการเติบโตในการเรียนออนไลน์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยค่ะสนใจโทร083-009-4999และ063-585-5599และ02-985-2887 14. โรบอทชายแอนด์สมาร์ทเวดิกแมทแฟรนไชส์โรบอทชายแอนด์สมาร์ทเวดิกแมทมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านหุ่นยนต์สมองกลที่ถือเป็นการฝึกทางด้านคณิตศาสตร์ให้เก่งควบคู่กันไปด้วยหลักสูตรของโรบอทชายจึงเน้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นคว้าวิเคราะห์และทดลองนำความรู้มาแก้ไขโจทย์ปัญหาและนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ผนวกเอาความรู้ทุกอย่างไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาดพร้อมกันนี้โรบอทชายยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆเพื่อจะได้นำความรู้ที่เรียนไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริงโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทั้ง IQ และ EQ เพื่อการก้าวเข้าสู่ความเป็นบุคคลคุณภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไปสนใจโทร089-668-3571และ02-567-6069 15. Matt ConnerMatt Corner มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการทำความเข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบผ่านการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆทำซ้ำเพื่อความรวดเร็วพัฒนากระบวนความคิดและความมั่นใจมีการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้งหลักสูตรของ Matt Corner จึงเน้นการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์และการทำซ้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดความชำนาญเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนในระบบออนไลน์เพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยค่ะ 16. สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ G English Academyเป็นแฟรนไชส์การศึกษาภาษาต่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่โดยใช้ครูเจ้าของภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางสถาบันได้ออกแบบและพัฒนาโดยการผสมผสานหลักสูตร ESL เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทยช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพูดฟังอ่านเขียนและทักษะต่างๆที่จะทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริงและพร้อมกันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุคใหม่จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจด้วยค่ะ
17. English Corner English Corner เป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลถึงระดับมัธยมเป็นอีกแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและในยุคที่การศึกษาต้องเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น English Corner ก็ได้พัฒนาในส่วนนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้ลงทุนให้สมกับเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่มีประสบการณ์มายาวนานนับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับคนที่อยากเลือกลงทุนมากๆค่ะสนใจโทร083-839-4696และ082-917-6543 18นาด้าอีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดเลขด้วยหลักสูตรจินตคณิตโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนและด้วยประสบการณ์ของทีมงานและมีการสอนการจัดการที่จริงจังจึงพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตโดยใช้โจทย์วันเดือนปีเป็นเกมการสอนเพื่อไม่ให้รู้สึกเครียดในการเรียนนอกจากนี้ยังเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนารูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะการเรียนแบบออนไลน์ที่น่าสนใจสนใจโทร0851371677 19 King Class Academyเป็นสถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเกาหลีใต้ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิดทักษะการแก้ปัญหาและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพของเด็กไทยและมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสถาบันและนักเรียนตลอดทั้งปีเพื่อเป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าเพื่อท่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 20. สถาบันกวดวิชาไฮสปีดแมทเซ็นเตอร์เป็นสถาบันกวดวิชาที่เปิดสอนครบทุกวิชาทุกระดับชั้นได้รับการโหวตจากสื่อต่างๆให้เป็นกวดวิชาอันดับหนึ่งของประเทศ7ปีซ้อนและเป็นที่เดียวที่มีระบบ Math on Demand โดยใช้ระบบ Cloud Server Network ที่ทันสมัยที่สุด DVD อัดชัดเจนเข้าใจง่ายเหมือนเรียนสดทุกประการสอนดีเป็นระบบสนุกไม่น่าเบื่อเปิดสอนครบทุกวิชาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปิกมากกว่า500หลักสูตรถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่พร้อมก้าวเข้าสู่ยุค New Normal ได้ทันที21คุมองระบบการเรียนคุมองมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุดโดยไม่จำกัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียนโดยมีลักษณะการเรียนแบบเฉพาะตัวนักเรียนแต่ละคนได้เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถมีนักเรียนรวมทั่วโลกกว่า4ล้านคนในประเทศไทยเปิดสอน3วิชาได้แก่คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ได้ทันทีค่ะสนใจโทร02-626-6599เรื่องของธุรกิจการศึกษาสำคัญที่คุณภาพของผู้เรียนในโลกที่มีการแข่งขันสูงพ่อแม่ผู้ปกครองต่างคาดหวังให้บุตรหลานมีศักยภาพในตัวเองพร้อมทุกด้านดังนั้นโรงเรียนกฎวิชาจึงเป็นธุรกิจที่ยังเติบโตได้ทุกยุคสมัยสำคัญคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก้าวไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมธุรกิจการศึกษายังเป็นเส้นทางที่สดใสและน่าลงทุนมากเลยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ